คำถามในหมวดสังคมก็คือว่าข้อเสนอจัดการปัญหายาเสพติดแบบเห็นผลเป็นรูปธรรมเช่นตอนนี้มีกรณียาบ้าที่คนประชดกันว่าตอนนี้ยาบ้าถูกกว่าก๋วยเตี๋ยวพรรคของท่านเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้คุณธนาธรพร้อมนะครับ2นาทีเชิญครับขอบคุณครับพรรคก้าวไกลเสนอมาตลอดว่าจะพาประเทศไทยไปข้างหน้าได้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อต้องแก้ปัญหาที่เป็นระดับโครงสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถทำได้ด้วยการจับผู้ค้าปลีกหรือจับผู้เสพเข้าคุกสิ่งที่จำเป็นต้องทำก็คือต้องปฏิรูปตำรวจวันนี้ขอบคุณครับวันนี้ประชาชนเห็นกันทั้งตำบลรู้กันทั้งอำเภอว่ามียาเสพติดทำไมถึงไม่มีตำรวจไปจับยาเสพติดเหตุผลง่ายๆครับตำรวจที่ไปรับใช้ประชาชนตำรวจที่ไปจับโจรจับผู้ร้ายตำรวจที่ไปจับยาเสพติดไม่ได้ดิบไม่ได้ดีตำรวจที่ได้ดิบได้ดีก็คือตำรวจที่รับใช้นายจะเป็นผู้บริหารจะดูแลโรงพักจะเป็นผู้กำกับได้ต้องทำยังไงครับไม่ใช่ทำดีไม่ใช่ไปจับยาเสพติดแต่ต้องตั้งด่านขูดรีดประชาชนแล้วเอาเงินนั้นส่งต่อกันเป็นทอดๆไปซื้อตั๋วจำสิ่งที่เพื่อนผมพูดได้ไหมครับรังสิมันต์โรมจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ต้องมีตั๋วช้างต้องมีตั๋วม้าต้องมีตั๋วหนูต้องมีตั๋วหมาแมวใครตั๋วใหญ่กว่าก็ได้ก้าวขึ้นตำแหน่งระบบอย่างนี้แหละครับที่มันกัดกินระบบตำรวจของไทยที่ทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยที่หวังดีต่อประเทศที่อยากจะรับใช้ประชาชนไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีสิ่งที่ต้องทำครับปฏิรูปตำรวจทำให้การเลื่อนขั้นเลื่อนยศเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาด้วยผลงานด้วยความสามารถไม่ใช่ด้วยการมีตั๋วเราทำอย่างนี้ได้สัก 2-3 ฤดูกาลจะเกิดวัฒนธรรมใหม่ที่จะทำให้ตำรวจกลับไปรับใช้ประชาชนครับครับแก้ที่โครงสร้างนะครับปฏิรูปตำรวจจะช่วยได้ในเรื่องยาเสพติดอันนี้มุมของก้าวไกลมาที่พลังประชารัฐคุณชัยวุฒิพร้อมนะครับ2นาทีเชิญครับพรรคพลังประชารัฐก็มีนโยบายที่อยากจะให้มีการเพิ่มมาตรการนะครับและความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดทั้งแนวชายแดนและในประเทศครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนะครับซึ่งก็เห็นด้วยกับคุณธนาธรนะครับที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับทุกคนพูดเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าตำรวจก็ต้องมีการปรับปรุงเรื่องการทำงานต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนก็เห็นด้วยนะครับแต่ในสังคมทุกวงการนะครับก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับเราคงไม่สามารถทำให้ตำรวจทุกคนเนี่ยเป็นคนดีได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาช่วยกันในการดำเนินการต่อไปนะครับส่วนการแต่สิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับคือการบำบัดรักษาเพราะวันนี้การบำบัดรักษาเนี่ยจากสถิติปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ 114,000 รายซึ่งถือว่าน้อยนะครับเมื่อเทียบกับคดีการจับกุมซึ่งมีถึง 337,000 คดีคือน้อยกว่าครึ่งนะครับแต่ว่าการบำบัดเนี่ยต้องเพิ่มให้มากขึ้นเราจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มศูนย์บำบัดให้มีทุกอำเภอนะครับและให้มีการนำพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเรื่องการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ร่วมกับประชาชนและสุดท้ายครับเรื่องที่3ที่เป็นเรื่องสำคัญมากคือการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันยาเสพติดให้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับครับนี่เป็นมุมจากพลังชลัดนะครับเห็นด้วยกับเรื่องปฏิรูปตำรวจนะครับรวมถึงเรื่องของการบำบัดเรื่องของการเฝ้าระวังนี่เป็นสิ่งที่เสนอแนะมาภูมิใจไทยคุณบี2นาทีพร้อมนะครับพร้อมแล้วเชิญครับครับก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะจริงๆมิติของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากผมขออนุญาตแบ่งง่ายๆเป็น3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเป็นมิติทางกฎหมายซึ่งแน่นอนการบังคับใช้กฎหมายมีความสำคัญมากๆในเรื่องนี้ไม่มีใครหรอกครับอยู่ดีๆเดินไปบอกเขาว่าอย่าค้ายาบ้านะอย่าขายยาบ้าแล้วเขาเชื่อยังไงก็ต้องเอากฎหมายมาใช้แต่วันนี้ผมเห็นด้วยอีกครั้งนึงนะครับกับคุณธนาธรว่าระบบตำรวจหรือผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยทำไมถึงไม่ไปบังคับใช้จริงอันที่1อันที่2
ทำไมทุกครั้งที่มีการจับยาบ้าได้หรือว่ายาเสพติดได้จะต้องมีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปรู้เห็นเป็นใจและเป็นคนที่ร่วมมืออยู่ทุกครั้งแปลกใจไหมครับนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดจริงเพราะถ้าพูดแน่นอนอันตรายกับครอบครัวไม่ใช่แต่ตัวเขาแต่วันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้โอกาสที่เรามาพูดคุยกันตรงนี้ในที่สาธารณะพูดได้เมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลก็ต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นในมิติของกฎหมายมีความจำเป็นทั้งในเรื่องกฎหมายที่เคร่งครัดขึ้นผู้บังคับใช้กฎหมายและต้องลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายไปให้ความร่วมมือหรือไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดมิติที่2ในเรื่องของสังคมถามว่าวันนี้ยาเสพติดเกลื่อนทำยังไงก็ต้องไปดูในมิติของสังคมว่าในโรงเรียนในครอบครัวมีการดูแลในเรื่องนี้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่คุณชัยวุฒิได้พูดไปว่าไม่มีใครเคยนึกถึงเลยว่าการบำบัดผู้ที่เขาพลาดไปแล้วแล้วติดยาเนี่ยไปดูแลเขายังไงบางทีเข้าไปบำบัดวันนึงหนีออกมาแล้วเข้าไป5วันหนีออกมาแล้วแล้วแบบนี้ยาบ้ามันจะหมดไปได้ยังไงเพราะคนที่เสพมันก็วิ่งจะหาซื้อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมิติในเรื่องที่2นี้ต้องแก้ไขมิติสุดท้ายง่ายเลยครับเรื่องเศรษฐกิจเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจมีปัญหาประชาชนตกงานเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเขาก็ไปคิดหาเงินในด้านอื่นที่ไม่ถูกกฎหมายก็คือไปเดินยาค้ายาเสพติดนี่ต้องโอเคนี่เป็นมุมของภูมิใจไทยนะครับในมิติของกฎหมายและเชิงสังคมนะครับเดี๋ยวจะมีรอบเก็บตกมีเวลาพักละ1นาทีเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่คุณธนาธรพร้อมนะครับพร้อมแล้วเชิญครับขอบคุณครับสำหรับพวกเราพรรคก้าวไกลอีกครั้งครับยืนยันว่าพวกเราพร้อมยืนหยัดต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ประชาชนพร้อมเป็นปากเป็นเสียงให้กับทุกท่านในเรื่องยากๆแบบนี้พรรคอื่นพูดอะไรไม่รู้แต่เราทำมาแล้วเราอภิปรายปกป้องถึงศักดิ์ศรีของตำรวจอย่างพลตำรวจตรีประวินที่จับเรื่องค้ามนุษย์แต่ถูกอิทธิพลจนวันนี้ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ต่างประเทศเราต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตำรวจที่ทำดีมาแล้วเราอภิปรายมาแล้วครับเรื่องยาเสพติดในสภาจำมันคือแป้งได้ไหมครับในนี้มีใครเชื่อว่ายกมือให้ผมดูหน่อยครับว่ามันคือแป้งจริงๆมีใครเชื่อว่ามันคือแป้งจริงๆไหมครับแต่สภาผู้แทนราษฎรหลายคนในนี้เลยเชื่อว่ามันคือแป้งถ้าเชื่อว่ามันคือแป้งจะแก้ไขปัญหายาเสพติดยังไงครับขอบคุณครับโอเคนี่จากก้าวไกลนะครับมาถึงพลังประชารัฐคุณชัยวุฒิ1นาทีพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับพรรคพลังประชารัฐก็ยืนยันนะครับว่าพรรคมีนโยบายที่จะต้องเอาจริงเอาจังนะครับในการปราบปรามยาปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดแก้ปัญหาการที่ประชาชนติดยาเสพติดด้วยการบำบัดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องการต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผ่านกระบวนการปฏิรูปการทำงานต่างๆหรือการเพิ่มงบประมาณเพิ่มกำลังคนซึ่งนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราต้องช่วยกันทำงานต่อไปนะครับแต่ส่วนเรื่องประเด็นทางการเมืองเรื่องแป้งนะฮะผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยโดยตรงคงจะตอบแทนไม่ได้แต่เท่าที่ผ่านการฟังอภิปรายไม่ตั้งใจเนี่ยเรื่องนี้มันก็จบไปแล้วนะครับเป็นเรื่องในอดีตนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องในปัจจุบันและอนาคตนะครับคดีก็จบไปหมดแล้วนะครับก็อยากให้เราคิดถึงการที่จะมาทำงานร่วมกันในอนาคตนะครับวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์นะฮะพรรคก้าวไกลอาจจะเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคพลังประชารัฐก็ได้นะครับแหมทีเด็ดมาอยู่ตรงคำตอบสุดท้ายนะแก้ตัวไม่ได้ด้วยนะเอาโอเคคุณดี1นาทีพร้อมนะฮะเชิญครับครับในส่วนของเรื่องการปรับยาเสพติดเมื่อสักครู่อาจจะไปเน้นในเรื่องของยาบ้ากันแต่ผมเรียนว่าส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่แต่เราต่อต้านในเรื่องยาบ้าไม่ต้องเป็นไรหรอกครับกัญชาเราก็ไม่เอาครับวันนี้มีโอกาสจะได้พูดไม่ต้องถามผมบอกเลยภูมิใจไทยเราไม่เอากัญชาเสรีครับเราเอากัญชาเฉพาะการแพทย์เท่านั้นแล้วยาบ้าไม่ใช่เฉพาะกัญชายาบ้ากัญชายาเสพติดทุกชนิดภูมิใจไทยยืนหยัดใครอยากจะมาต่อสู้กับเรายินดีเลยครับเรายืนหยัดไม่เอายาเสพติดทุกชนิดและเราเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะสามารถทำให้ยาเสพติดหมดจากประเทศนี้ได้แต่การบังคับใช้ต้องเข้มแข็งกฎหมายต้องเข้มแข็งครับโอเคนี่จากเวลาเหลือเอาสักนิดไหมฮะครบแล้วนะโอเคนี่คือจากภูมิใจไทยนะครับและนี่คือตัวแทนทั้งหมดจากกลุ่ม C ครับขอเสริมประเมินด้วยครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ